13กับ14จีบีมอดไฟมีบ้านฮอนำบ้านโซบางไม่บริษัทฮอนำสุดได้ค่ะมอดเมื่อไหร่มอดเมื่อไหร่13กับ14มอดตั้งแต่7โมงเช้าตัวบ่บ่ว่าต้องได้ติดตามแล้วได้นานอ่ะเพราะว่าเฮามีไฟสำรองอยู่มีไฟตัวนึงเฮามาจัดรายการให้แฟนรายการได้ฟังได้ปกติเนาะไฟสำรองตัวมันก็มีอยู่ว่ะมีอยู่ชื่อสะกวดอ่ะพี่บอกเเดี๋ยวมาฟังน้ำกันนะรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวไฟระบบจำหน่ายสาขานครหลวงเพิ่นแจ้งมอดไฟดังนี้วันที่13เดือน5ปี2022จะได้มอดไฟ2ระยะซึ่งมีละเอียดดังรุ่มนี้ระยะที่1เวลา9โมงหา9โมงครึ่งปิดเพื่อปลดขวดตะไคร้ระยะที่2แม้16โมงหา16โมง30เพื่อต่อขวดตะไคร้คืนผลกระทบที่ว่าจะมีบ้านใดๆมาฟังน้ำกัน1บ้านหนองไฮ2บ้านหาดทรายขาว3บ้านสมหวัง4โรงงานผัดลม5โรงงานน้ำก้อนทาโบ6โรงงานกระตุกน้ำดื่ม7โรงงานถุงยาง8โรงงานแกะสลัก9คุ้มขังเมืองศรีนาค10เงินทานคำประเสริฐวันนี้มาแบบเวลา9โมงหา16โมงเพิ่นกำหนดมอด7ชั่วโมงเลยตัวนี้นะมอด7ชั่วโมงเลยแต่ทางเข้าบ้านผักอันไม้วอนหา3แยกเงินทานในพ้นแสงนวลจะได้มีการมอดไฟตะคายเสาสองเพื่อนว่าเพื่อปฏิบัติเวียกงานติดต่อเขตอยู่บ้านเมืองดุงสวัสดิ์เมืองหาดไทฟองนครหลวงเหมือนกันมีบ้านผลกระทบที่จะมีอยู่บ้านพักไม้วอนเงินทานนายพลแสงนวลหมอบแปลงบ้านดุงสวัสดิ์หนึ่งและสองแล้ววันนี้วัน13คือเก่าเนาะที่13เดือน5คือเก่าเวลา10โมงหา14โมงกำหนดมอดไฟ4ชั่วโมงแมนบ้านสร้างคู่เมืองไทธานีนครหลวงเหมือนกันจะมีการซ่อมแปลงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่ในขอบเขตบ้านดังลุมนี้1บ้านคำหุงโรงเรียนมีไส2โรงงานตัดหยิบคำหุง3โรงเรียนบัณฑีมีไส4หอพักนักศึกษาต่างประเทศ5ตึกลาวญี่ปุ่นมศ6ตึกเศรษฐศาสตร์มศ7ห้างขายโทรศัพท์หน้ามศ8โรงเรียนเควิน9ห้างสา10ห้างอเมซอนข้างเควิน11ธนาคารการค้าสาขาดงโดก12โรงเรียนไซปัญญา13โรงเรียนพรสวรรค์14โรงเรียนเอกสน15ปั๊มน้ำมันดาว16บ้านสางคู่17ห้องการภูเบีย18ห้องแฮมแสงเก้า19ตลาดน้อยสางคู่20ห้องงานตัดหยิบสางคู่21ห้องงานน้ำก้อนตัวนี้จะเป็นหมดเวลา4ชั่วโมงแต่เวลา10โมงหา12โมงหา14โมง00เนาะตัวนี้เป็นผลกระทบบริเวณกว้างเลยวันนี้มาฟังวันที่เวลา9โมงหา12โมงของวันที่14เพิ่นกำหนดภายใน3ชั่วโมงที่เพิ่นมอดเนาะที่อยู่ในการมอดไฟในครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้สมใสในเขตบ้านลุมนี้บ้านนากุ้งในป้อมน้ำป้อมบ้านน้ำนากุ้งบ้านจัดสรรนากุ้งแล้วก็สวนจีนนากุ้งอันนี้ก็เป็นการมอดไฟในวันที่13กับที14เนาะ